รัมป์ลงนามคำสั่งยุติสถานะพิเศษของฮ่องกงจากนี้ไปเทียบเท่าจีนแผ่นดินใหญ่จีนยืนยันต้องตอบโต้นิวยอร์กไทมส์สั่งย้ายพนักงานจากฮ่องกงไปเกาหลีใต้วันเสรีภาพสื่อถูกกระทบหลังมีกฎหมายความมั่นคงรัฐบาลอังกฤษประกาศห้ามใช้อุปกรณ์หัวเว่ยเพื่อพัฒนาเครือข่าย 5G ระบบเป็นภัยต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พบกับทั้งหมดนี้ได้ในทันโลกกับไทยทีวีเอสเวิลด์สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับไทย PBS World ดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะและผมเทพชัยยงนะครับและหลังจากที่ฮึ่มๆกันมานานนะครับในที่สุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ลงนามในคำสั่งนะครับยุติสิทธิพิเศษทางด้านการค้าการซื้อขายเทคโนโลยีการลงทุนที่มีกับเกาะฮ่องกงความหมายสั้นๆก็คือว่าจากนี้ไปฮ่องกงก็จะถูกปฏิบัติจากสหรัฐเหมือนกับที่สหรัฐปฏิบัติกับจีนนะครับไม่มีสิทธิพิเศษทั้งสิ้นนี่เป็นวิธีการลงโทษของสหรัฐที่มีต่อจีนครับที่ประกาศใช้กฎหมายทางด้านความมั่นคงแห่งชาติในเกาะฮ่องกงและเป็นกฎหมายที่ทางอเมริกามองว่าริดรอนสิทธิเสรีภาพของคนในฮ่องกงคุณฐานี้ก็ถือว่าเป็นการยกระดับการเผชิญหน้าระหว่าง2มหาอำนาจอย่างมากเลยนะครับค่ะซึ่งการออกคำสั่งในครั้งนี้ถือว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้ฉันทามติจากสมาชิกสภาคองเกรสด้วยนะคะเพราะว่าได้ลงมติกันออกไปก่อนหน้านี้เรื่องของกฎหมายเขตปกครองตนเองของฮ่องกงแต่ถ้าพูดถึงเหตุผลที่เขาลงนามในคำสั่งเพื่อที่จะยุติสถานะพิเศษของฮ่องกงก็มีคำอธิบายจากโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะว่าเหตุผลที่เขาทำแบบนี้เพื่ออะไรแล้วก็ไปพาดพิงถึงโจไบเดนด้วยค่ะ Signed an executive order ending US preferential treatment for Hong Kong. Hong Kong will now be treated the same as mainland China. No special privileges, no special economic treatment and no export of sensitive technologies. In addition to that, as you know, we'replacing massive tariffs and have placed very large tariffs on China. First time that's ever happened to China. Billions of dollars have been paid to the United States, of which I've given quite a bit to the farmers and ranchers of our country because they were targeted. In contrast, Joe Biden's entire career has been a gift to the Chinese Communist Party and to the calamity of errors that they've made. They made so many errors.And it's been devastating for the American worker. China has taken out hundreds of billions of dollars a year from our country, and we rebuilt China. I give them all the credit in the world. I don't give the credit for the people that used to stand here. ดูเหมือนทําก็จะจับแพะชนแกะหลายๆเรื่องมาผสมกันนะคะคุณเทพชัยทั้งเรื่องของฮ่องกงแล้วก็โจมตีโจไบเดนว่าบริหารงานผิดพลาดในช่วงที่ประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยทำหน้าที่แล้วก็บอกว่าที่สุดแล้วนโยบายแบบโอบามาเนี่ยทำให้คนจีนได้ประโยชน์ถึงเวลาที่เขาเองจะต้องแก้ไขเพื่อช่วยเกษตรกรในจีนใช่ครับและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทันทีนะครับก็จะมีกับบริษัทต่างชาติทั้งหลายที่ไปตั้งอยู่ที่เกาะฮ่องกงซึ่งก็รวมถึงบริษัทอเมริกันพันกว่าแห่งครับที่ค้าขายอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยก็หมายความว่าบริษัทเหล่านี้ก็จะไม่ได้สิทธิพิเศษในการซื้อขายกับสหรัฐอีกต่อไปนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายคุณณัฐฐาเพราะว่าทรัมป์ก็ขู่มานานแล้วล่ะว่าจะต้องลงโทษจีนถ้าหากว่ามันเกิดการกระทำหรือความพยายามอะไรก็ตามที่ทำให้ความเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเกาะที่สามารถบริหารตนเองได้นะครับอย่างมีเสรีภาพเนี่ยจะรับผลกระทบกระเทือนนะครับดูเหมือนจีนก็ไม่กลัวนะคุณณัฐฐาเพราะจีนก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าใช้กฎหมายทางด้านความมั่นคงที่มีผลใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อไหร่เนี่ยอเมริกาและประเทศตะวันตกอีกหลายประเทศก็คงจะไม่อยู่เฉยแน่แสดงว่าจีนก็เตรียมพร้อมแล้วเพราะว่าฮ่องกงอย่าลืมนะครับว่ามีสถานะเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่อเมริกามีจุดยืนแบบนี้ก็หมายความว่าอนาคตของฮ่องกงในฐานะเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินเนี่ยก็คงจะได้รับผลกระเทือนอย่างแน่นอนแต่จีนก็พร้อมจะรับกับผลพวงที่ตามมาค่ะได้เห็นคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแบบนี้ทางจีนก็ออกมาตอบโต้อย่างแข็งกร้าวเช่นเดียวกันนะคะมีแถลงการออกมาจากรัฐบาลจีนค่ะบอกว่าการกระทําแบบนี้ของสหรัฐเป็นความพยายามที่จะขัดขวางการใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงซึ่งการกระทําของสหรัฐจะไม่มีทางสําเร็จเพื่อที่จะปกป้องพันธกิจที่ถูกต้องจีนก็จำเป็นที่จะต้องตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรต่อบุคคลและองค์กรของสหรัฐ
เราขอให้สหรัฐแก้ไขความผิดถ้ายังดึงดันที่จะเดินหน้าแบบนี้จีนจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดนี่ก็เป็นท่าทีที่ออกมาจากรัฐบาลจีนนะคะไม่ได้มีท่าทีลดราวาสอกกันเลยนะคะครับและไม่ใช่เป็นผลกระทบที่มีต่อเรื่องของสิทธิพิเศษทางด้านการค้าการซื้อขายเทคโนโลยีเท่านั้นนะครับจากนี้ไปเจ้าหน้าที่ของจีนนะครับที่ถูกทางการอเมริกันเชื่อว่ามีส่วนในการที่ไปริดรอนสิทธิเสรีภาพของคนในฮ่องกงเนี่ยก็จะตกเป็นเป้าของการถูกคว่ำบาตรด้วยซึ่งตรงนี้แหละครับที่จะเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าจีนก็คงจะเลือกตอบโต้ในรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันแล้วก็แน่นอนว่าเราคงจะเห็นความตึงเครียดระหว่างสองประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะอย่างที่คุณเทพชัยอธิบายไปก็คือเรื่องการตัดสินใจของโดนัลด์ทรัมป์ไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะทำหรือไม่ทำแต่จะทำเมื่อไหร่ซึ่งขณะนี้ก็ได้ลงนามในคำสั่งไปแล้วนะคะและหมายความว่าจากนี้ไปบริษัทระดับนานาชาติที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในฮ่องกงก็คงจะต้องทบทวนนโยบายค่ะเพราะว่าเมื่อยุติสถานะพิเศษของความเป็นฮ่องกงบริษัทที่เคยได้รับสิทธิพิเศษทั้งเรื่องภาษีเรื่องของโลเคชันที่ตั้งของฮ่องกงในการขนส่งสินค้าในการทำการค้าระหว่างประเทศจากนี้ไปก็คงจะต้องคิดหนักนะคะเพราะว่าอย่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุฮ่องกงจากนี้ไปสถานะก็จะไม่ต่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะอเมริกาได้ใช้สิทธิพิเศษทางด้านการค้าเนี่ยเป็นอำนาจต่อรองกับจีนมาตลอดตั้งแต่ฮ่องกงถูกส่งคืนให้กับจีนโดยอังกฤษนะครับ23ปีที่แล้วเนี่ยอเมริกาก็บอกเลยว่าถ้ามีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนมีเรื่องของปัญหาเรื่องของประชาธิปไตยในฮ่องกงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะทบทวนสิทธิพิเศษนี้นะครับซึ่งจีนก็รู้มาตลอดนะว่าสักวันหนึ่งมันต้องเกิดขึ้นค่ะที่แน่ๆเลยบริษัทของจีนจะถูกกระทบเพราะว่าจากรูปแบบเดิมการขนส่งสินค้าจากจีนไปสหรัฐเนี่ยทำได้โดยผ่านฮ่องกงค่ะแล้วก็จะไม่ถูกเก็บกำแพงภาษีสูงๆเพราะถือว่าฮ่องกงเป็นสถานะพิเศษที่สหรัฐให้การรองรับแต่เมื่อสถานะพิเศษนี้หมดไปหมายความว่าจีนเองก็ต้องไปหาโลเคชันอื่นๆหาท่าเรืออื่นๆเพื่อที่จะส่งออกสินค้าไปสหรัฐแต่ว่าในช่วงเวลานี้คงไม่ง่ายนะคุณเอกชัยสงครามการค้าก็ยังคุยกันไม่จบใช่ครับก็เป็นการตั้งกำแพงภาษีอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์พูดไปเมื่อสักครู่ก็คือต้องการที่จะนำเงินภาษีเนี่ยกลับคืนไปให้คนอเมริกันค่ะและที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้เป็นเพียงแค่หนึ่งในผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่จีนประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงในเกาะฮ่องกงนะครับความจริงมันมีผลกระทบอีกหลายด้านเลยนะคุณณัฐาล่าสุดสื่อมวลชนก็เริ่มขยับตัวแล้วใช่ค่ะโดยเฉพาะทางนิวยอร์กไทมส์นะคะออกมาแถลงเขียนบันทึกถึงพนักงานถึงกองบรรณาธิการอย่างชัดเจนค่ะว่าเพราะกฎหมายความมั่นคงที่มีผลบังคับใช้ในฮ่องกงนี่แหละที่เริ่มเห็นแล้วว่าสัญญาณที่สื่อจะถูกริดรอนเสรีภาพเนี่ยชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและก็เป็นที่มาของการตัดสินใจว่าประกาศแล้วว่าจะย้ายพนักงานจำนวนหนึ่งที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ที่ฮ่องกงออกไปจากฮ่องกงนะคะเตรียมที่จะย้ายไปกรุงโซลที่เกาหลีใต้ค่ะครับจริงสื่อตะวันตกที่ไปตั้งสำนักงานอยู่ที่ฮ่องกงนะครับซึ่งรวมถึงบริษัทที่ให้บริการทางด้านโซเชียลมีเดียทั้งหลายด้วยนะครับก็กำลังรู้ตัวว่าตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากจากรัฐบาลจีนและฮ่องกงหลังจากการประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของจีนเนี่ยในการที่จะบังคับให้สื่อทั้งหลายเนี่ยให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับข้องกับหลายๆอย่างที่ทางการจีนต้องการเนี่ยซึ่งนี่แน่นอนก็เป็นสิ่งที่ทำให้สื่อตะวันตกทั้งหลายก็ต้องเริ่มคิดหนักว่าถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยแรงกดดันแบบนี้จะทนได้อีกนานเท่าไหร่นะครับนิวยอร์กไทม์เผอิญก็เป็นสื่อยักษ์ใหญ่สื่อแรกของอเมริกานะครับที่ตัดสินใจก่อนเลยนะครับว่าคงต้องเตรียมแผนรับรองรองฉุกเฉินไว้ก่อนแล้วนะครับตอนนี้ก็ตัดสินใจย้ายพนักงานซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของข่าวที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับประมาณ1ใน3นะครับไปอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับคือตอนแรกนิวยอร์กไทม์ก็มองมาหลายที่นะครับว่าจะใช้เป็นที่รองรับการยกย้ายครั้งนี้กรุงเทพก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งนะคุณณัฐานะครับมีโตเกียวมีโซนะครับแล้วก็มีกรุงเทพนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจเลือกกรุงโซของเกาหลีใต้เขาบอกว่าให้เหตุผลหลายๆอย่างนะคะบรรยากาศการทำงานก็น่าจะดีสำหรับเสรีภาพสื่อซึ่งเรื่องเสรีภาพสื่อการทำงานอย่างเป็นอิสระของสื่อมวลชนเป็นเรื่องที่นิวยอร์กไทมส์ให้ความสำคัญอย่างมากค่ะถ้าไปดูจากบันทึกของนิวยอร์กไทมส์ที่ส่งไปยังพนักงานที่สื่อสารกันภายในและเปิดเผยออกมานะคะทางบันทึกเนี่ยก็ระบุว่า
การใช้กฎหมายความมั่นคงแบบเหมารวมในฮ่องกงกำลังสร้างบรรยากาศแห่งความไม่แน่นอนส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่และความเป็นสื่อมวลชนของเราเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางออกและเริ่มย้ายกองบรรณาธิการไปทั่วภูมิภาคแล้วซึ่งหนึ่งในเป้าหมายหนึ่งในจุดหมายก็คือกรุงโซลเกาหลีใต้นี่แหละค่ะมีประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งนะครับที่ถูกอ้างอิงว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นิวยอร์กไทม์ต้องคิดหนักว่าจะอยู่ต่อไปหรือไม่อยู่ต่อไปยังไงนะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจย้ายเจ้าหน้าที่บางส่วนออกไปก่อนก็คือเนื้อหาในกฎหมายความมั่นคงที่พูดถึงเรื่องของ state secrets หรือว่าความลับทางราชการนะครับซึ่งเป็นคำนิยามที่มีความหมายค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับสิ่งที่สื่อมวลชนตะวันตกกลัวก็คือว่าอะไรก็ได้นะครับที่รายงานข่าวออกไปแล้วถ้าทำให้ทางการจีนไม่พอใจก็จะถูกตีความได้ว่าเป็นความลับทางราชการซึ่งก็จะนำมาซึ่งการลงโทษทางกฎหมายที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงทีเดียวนะครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับที่สื่อตะวันตกเนี่ยไปเปิดโปงข้อมูลเกี่ยวเรื่องคอร์รัปชันการทุจริตในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็จะถูกทางการจีนนี่ตราหน้าว่าไปเอาความลับทางราชการมาเปิดเผยถ้าเป็นสื่อจีนที่เคยทำหน้าที่คล้ายๆแบบนี้ก็ถูกลงโทษเลยนะครับแต่ทางสื่อตะวันตกนี่ก็จะถูกบีบบังคับถูกแรงกดดันอย่างที่ทราบกันว่านิวยอร์กไทม์เองก็เป็นหนึ่งในสื่อหลายฉบับที่โดนทางการจีนเล่นงานกดดันมาแล้วนะครับมีการสั่งไล่นักข่าวให้กลับประเทศไปก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นิวยอร์กไทม์กลัวเนี่ยก็คงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกินที่กลัวเกินความจริงค่ะแน่นอนว่าฮ่องกงเนี่ยได้รับการยอมรับอย่างมากในฐานะที่เป็นอดีตอาณานิคมของอังกฤษด้วยนะคะเสรีภาพสื่อในการทำงานเนี่ยขึ้นชื่อมากและได้เห็นความเป็นสำนักงานใหญ่ของสื่อมวลชนระดับนานาชาติจำนวนมาก CNN Bloomberg New York Times เนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อมวลชนในระดับโลกนี่เป็นก้าวแรกของสื่อมวลชนตะวันตกอย่าง New York Times ที่ประกาศย้ายออกไปนะคะหนึ่งในเหตุผลก็บอกว่าถ้ามีปัญหาแล้วนักข่าวถูกสั่งระงับ work permit ก็จะเป็นภัยคุกคามต่อการทำงานของกองบรรณาธิการก็จะไม่สามารถทำงานได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดสินใจย้ายพนักงานจำนวนหนึ่งแต่นิวยอร์กไทมส์ก็ย้ำมาคุณเทพชัยว่าจะไม่ยอมให้คุณภาพในการรายงานเกี่ยวกับสถานะของฮ่องกงเนี่ยลดลงไปแล้วก็อย่างน้อยต้องการเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นกระจกที่ส่องภาพความเป็นจีนในยุคนี้ด้วยค่ะคุณรัฐาพูดถึงเรื่องของ work permit หรือว่าใบอนุญาตทำงานเนี่ยนิวยอร์กไทม์เขาก็ยอมรับว่ามันเริ่มมีสัญญาณแล้วว่าทางการจีนเริ่มจะใช้เรื่องของ work permit เนี่ยเป็นเครื่องมือในการกดดันละเพราะว่าหลังๆนี้ก็บอกไปขอต่อใบอนุญาตทำงานหรือ work permit นี่มันชักใช้เวลามากขึ้นกว่าปกติแล้วเมื่อกับทางการจีนกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วซึ่งทางนิวยอร์กไทม์ก็มองว่ามันน่าจะเป็นลางบอกเหตุแล้วว่าจากนี้ไปทางการจีนจะมีเงื่อนไขอะไรต่างๆมากมายที่ไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยในการกดดันสื่อตะวันตกค่ะบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวก็ดูเหมือนจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับการทำงานของสื่อสารมวลชนภายใต้สถานการณ์ของการเผชิญหน้าระหว่างจีนและสหรัฐในพื้นที่อย่างฮ่องกงนี่แหละค่ะความจริงอเมริกากับอเมริกาเนี่ยก็ไม่ใช่ประเทศเดียวในตะวันตกนะครับที่กำลังกดดันจีนอยู่ก็น่าจะอีกหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยก็เริ่มที่จะใช้มาตรการใช้นโยบายที่ทำให้จีนรับรู้ว่าตะวันตกเนี่ยไม่ยินยอมง่ายๆที่จะให้ทางการจีนใช้กฎหมายความมั่นคงกับฮ่องกงโดยตะวันตกเนี่ยจะไม่ตอบโต้ค่ะอย่างกรณีของบริษัทโทรคมนาคมชื่อดังอย่างหัวเว่ยจริงๆหัวเว่ยนี่เตรียมปักธงอย่างแข็งแกร่งในสหราชอาณาจักรเลยนะคะลงนามทำข้อตกลงกันไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยค่ะคุณเทพชัยและได้เห็นท่าทีของนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันนี่ออกมาสนับสนุนบอกว่าจะร่วมกันพัฒนาเครือข่าย 5G ให้ก้าวหน้าและล้ำมากขึ้นสำหรับสังคมอังกฤษแต่อยู่ๆนี่กลับลำเลยนะคะต้องใช้คำว่ากลับลำเลยสำหรับนโยบายนี้ของอังกฤษหลังจากที่โดนสหรัฐกดดันค่ะใช่ครับบริส จอนสันนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งออกมาล่าสุดเลยนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับให้ยกเลิกการใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยในระบบโทรคมนาคมหรือเครือข่ายโทรคมนาคมของอังกฤษเลยตั้งแต่ปี2570เป็นต้นไปคืออีก7ปีจากนี้ไปจะต้องไม่มีอุปกรณ์ของหัวเว่ยอยู่ในระบบ 5G หรือเครือข่าย 5G ของอังกฤษอีกต่อไปเหตุผลก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทางตะวันตกเนี่ยก็มักจะอ้างเสมอว่าหัวเว่ยเนี่ยไม่ใช่เป็นบริษัทธรรมดาเหมือนบริษัทในตะวันตกที่ทำทางด้านโทรคมนาคมใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นเครื่องมือหรือมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพรรคคอมมิวนิสต์คือพูดง่ายๆว่าพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนหรือรัฐบาลจีนเนี่ยใช้หัวเว่ยนี่เป็นเครื่องมือในการไปขยายตลาดทางด้านโทรคมนาคมและเวลาเดียวกันก็ใช้เครื่องมือของหัวเว่ยนี่แหละไปล้วงข้อมูลโจรกรรมข้อมูลทั้งหลายเนี่ย
จากประเทศที่เป็นเป้านะครับเพราะฉะนั้นอเมริกาก็ไม่เอาหัวเว่ยอังกฤษล่าสุดตอนนี้ก็บอกไม่เอาหัวเว่ยแล้วตอนนี้ไทยยังไทยบอกว่าไม่มีปัญหากับหัวเว่ยเรื่อง 5G ใช่ไหมครับแต่ว่าก็เป็นคำถามใหญ่ว่าเราจะยอมให้หัวเว่ยเข้ามาในเมืองไทยถึงระดับไหนนะครับน่าสนใจถึงเหตุผลที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของอังกฤษออกมาระบุถึงการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะโดยหยิบยกเหตุผลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของอังกฤษว่าอาจจะถูกกระทบถ้าร่วมงานกับหัวเว่ยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่าง 5G ค่ะ The best way to secure our networksis for operators to stop using new affected Huawei equipment to build the UK's future 5G networks. So to be clear, from the end of this year, telecoms operators must not buy any 5G equipment from Huawei. And once the Telecom Security Bill is passed, it will be illegal for... การโทรคมนาคมในอังกฤษเนี่ยจะต้องถอดหัวเว่ยออกจากอุปกรณ์ที่บริษัทจะใช้ได้นะคะเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของรัฐบาลถ้าใครละเมิดเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายค่ะผู้บริหารของหัวเว่ยในอังกฤษพอได้ยินคำสั่งนี้ออกมานี่ถึงกับแสดงความผิดหวังนะคะบอกว่าจากนี้ไปอังกฤษนั่นแหละจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในวงการโทรคมนาคมค่ะ Personally I'm hugely disappointed by the decision of the UK government to reverse the policy that was set only a few months ago on the 28th of January this year I think it's bad news for consumers in the UK as well because you know they'll feel the impact onTheir phone and their phone bills, connectivity, and the costs associated with that. So, disappointed and bad news. The unfortunate thing about it is that the UK was the second 5G network to launch in Europe. The government's given huge support to the industry and encouragement to roll out. And this is the reversal of that activity. And 5G.Is not like the previous generations. It's what the next industrial revolution is going to be built on. So, you know, we feel that the competitive advantage that the UK had by releasing the spectrum early and early adopters will be lost by this announcement. ก็เป็นอีก19ของการตัดสินใจของรัฐบาลอังกฤษนะคะหลังจากที่โดนกดดันโดยสหรัฐว่าอย่าไปใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยเพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการเข้ามาเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งต่อไปให้รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนค่ะจากนี้ไปก็ไม่แน่ใจว่าแรงกดดันเนี่ยจะไปถึงประเทศอื่นด้วยหรือไม่นะคะอย่างที่คุณเทพชัยเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ไทยเองก็อาจจะต้องตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับหัวเว่ยถ้ามีแรงกดดันจากสหรัฐและจีนค่ะตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศเผชิญหน้าด้านความมั่นคงที่น่าจะชัดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณเทพชัยและทั้งหมดก็คือทันโลกกับไทย PBS World สำหรับวันนี้ค่ะคุณเทพชัยยองดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะสวัสดีครับ